ไปชมสุดยอดของตำนานผู้ชายกับฝ่ายมือหน้าวังจันทร์น้อยสอศิรดาหรือวังจันทร์น้อยสอพลังชัยเดิมนะครับส่วนคนกางเกงสีน้ำเงินนั่นอยู่ซ้ายมือนั่นโอเล่เกียรติบังเลครับมวยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับฉายาไข่มุกดำนะครับส่วนวังจันทร์น้อยนั้นได้ฉายาว่าไอ้หมัดเพชรฆาต33วิครับนี่เป็นยกแรกครับต่อยกันที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21มกราคม2534ครับผมเปี๊ยกไปกินและคุณเทพธรรมะเป็นผู้บรรยายครับครับสำหรับนักรายการศึกวันทรงชัยบวกเกียรติสิงห์น้อยครับอันนี้ถือว่าเป็นนัดแรกในรอบหลายปีที่ยอดหางดูทะลุล้านนะครับแล้วก็ทางด้านวังจันทร์น้อยนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่พวกสำรวงครับทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะแล้วมีค่ายมวยด้วยเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่ได้ถือว่าเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับในปี2536นะฮะแล้วก็เป็นนักมวยที่คงจะบอกว่าค่าตัวแพงที่สุดครับเมื่อแบ่ง50ต่อ50นี่ถึง 500,000 บาทครับเคยสังเกตเห็นนะครับว่าวังจันทร์น้อยคนกางเกงสีแดงนั้นเล็กกว่าครับช่วงชกอาจสั้นกว่าแต่ว่าหัวใจนั้นไม่เล็กเลยครับการชมนะครับนี่เป็นเพียงยกแรกยกที่หนึ่งโอเล่นั้นก็ต่อยเชิงรับนะครับคนกางเกงสีน้ำเงินครับแต่ว่าฝีมือทุกระเบียบนี้นะครับครับเป็นนักมวยที่โค้ชตัวใหญ่บอกว่าโอเล่นี่เป็นนักมวยที่เก่งมากนะไม่เทียบกับอาวุธในถืออายุหลายสมัยแล้วนะเสียดายที่ไม่น่าแข็งแรงเร็วไปเราจะว่ากันไปแล้วนะครับระยะแลบอยู่นะครับ1วินาทีครับวังจันทร์น้อยนั้นสามารถที่จะใช้ศอกระยะประชิดนั้นสับไปที่กรามซ้ายของโอเล่ไอคิวมวยนั้นถือว่าแม่ใกล้เคียงกันมากนะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกยุคถูกสมัยครับมวยคู่นี้มีการเดินทางถึง1ล้านบาทด้วยนะฮะใกล้จะหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราไปชมภาพช้านะครับนี่ครับกึ่งต่อยกึ่งฟันนะครับวังจันทร์นี่ขวายาครับหมัดขวาโอเล่ต้องถอยตัวครับเราชมกันต่อครับยกที่2ยังเหมือนเดิมครับวังจันทร์น้อยสอพลังชัยหรือวังจันทร์น้อยสอศิรดานะครับยังคงถือเอาสไตล์ยกแรกมาใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่ายกนี้คงจะเดินเร็วขึ้นครับจะสังเกตว่าวังจันทร์น้อยนี่จะเปิดเกมนะฮะเพราะว่ามวยคู่นี้นี่ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้ครับซ้ายสูงของโอเล่นะครับแต่ว่ากรรมการเตือนครับในจังหวะที่เตะสูงแล้วแขนขวาไปเกี่ยวเชือกเส้นบนนะครับถ้ากรรมการผู้ห้ามนะท่านเฉลิมประหยัดทรัพย์สมัยนั้นยังหนุ่มอยู่นะฮะเพราะมวยคู่นี้ชกกันมาก็เป็น14ปีแห่งความทรงจำครับเริ่มเครื่องติดแล้วนะครับวังจันทร์น้อยอาวุธหลักๆที่ใช้อยู่ตั้งแต่ยกหนึ่งมาถึงขนาดนี้นั่นก็คือหมัดกับศอกนะครับเราจะไม่เห็นเลยนะนักมวยทั้งคู่นั้นใช้แข้งนะครับยกเว้นจากโอเล่ที่เตะซ้ายก้านคอของวังจันทร์น้อยในยกที่หนึ่งครับจะสังเกตว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะฮะถ้ากรรมการเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องยากเลยโอ้โหโดนแทงครับหลังจากที่แทงซ้ายนี่โดนสวนด้วยขวานะครับศอกขวาของวังจันทร์น้อยและหมัดขวายาวครับเข้าไปสับศอกครับมาโอเล่จับมากระพุ้งด้วยเข่าสับศอกซ้ายครับอื้อหือดูครับคุณใหม่เมืองทองครับหน้าที่มุมน้ำเงินนะครับใส่เสื้อสีขาวครับหน้าอยู่หน้าซันนะครับสิเชียร์ลูกน้องก็สั่งเตะซ้ายครับสั่งให้โอเล่นั้นเตะซ้ายครับครับวังจันทร์น้อยก็บอกถ้าอยู่นอกเนี่ยจะเป็นรองนะจังหวะนี้ก็พยายามเต็มที่ครับพยายามจะเข้าให้ใกล้ที่สุดแล้วก็เน้นที่หมัดกับศอกถ้ามีจังหวะแต่ว่านะครับความเป็นมวยอัจฉริยะของโอเล่ก็ไม่มีการอยู่นิ่งก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยพร้อมๆกับอาวุธดักนะครับก็คือดักแทงกับดักศอกครับครับก็ถือว่าเป็นการแก้ทางมวยหมัดนะฮะหมัดนี่จะแพ้มวยศอกนะครับที่เห็นกันชัดๆครับว่าวังจันทร์นั้นศอกนะครับเน้นศอกแล้วครับโอเล่ก็มีครับรีบสกัดเอาไว้ครับเตะซ้ายสกัดหมดยกที่2ชมภาพช้าครับนี่ครับสะบัดแข้งซ้ายแต่ว่าแขนขวาไปเกี่ยวเชือกเส้นบนนิดหนึ่งครับและช็อตนี้ครับ1 2นะครับทำแล้วแทงด้วยซ้ายครับอาวุธหลักแล้วสับขวาครับก็ศอกแรกศอกครับช็อตนี้ชมกันต่อครับยกที่3ความดุเดือดความเข้มข้นนั้นก็ทวีขึ้นเป็นลำดับนะครับ
สไตล์เดิมครับแต่ว่าเที่ยวนี้ติดตัวแล้วครับวังจันทร์เดินใกล้เข้าแล้วก็เน้นทุกอย่างครับแข้งขวาครับแล้วกดลงมากะเสียบสับด้วยศอกเลยครับโอเล่ต้องสวนทันทีครับดูครับเดินครับหมัดสลับกับศอกครับมาไม่หยุดเลยครับดูครับไปล็อกขาคาไว้ครับโอเล่วังจันทร์ต้องดันครับเดินเหมือนเดิมครับแทบจะไม่หายใจเลยนะครับยก3กลางยกครับผมถือว่านี่เป็นยอดมวยทั้งคู่นะและการทดสมัยนั้นเดี๋ยวให้ท่านมาจับตาครับก็เรียกว่าถึงอาวุธนะครับลักษณะของการต่อสู้ระหว่างวังจันทร์กับโอเล่คุ้มค่ามากครับสำหรับแฟนมวยที่เข้าไปชมในวันนั้นนะครับดูครับอาวุธนี่ออกไม่หยุดใกล้จะหมดยก3เดินเหมือนเดิมครับดูจังหวะเข้าไปสับศอกแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายสลับมาขวาโอเล่ต้องสายแข้งซ้ายสกัดนะครับก็ยังต่อยเชิงรับเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีเน้นครับบางจังหวะนี่ครับลูกดักแทงครับดักแทงด้วยซ้ายแล้วก็บางจังหวะนั้นจะดักด้วยเข่าขวาดึงไม่มาแล้วครับยังไม่หยุดครับโอเล่ก็พยายามจะดักแทงให้วังจันทร์นั้นหยุดไม่ได้ต้องชมครับหัวใจอยู่ครับศอกซ้ายพยักหน้าเลยครับให้สับเข้ามาใหม่แล้วครับสับคืน2โอ้โหแข้งขวาแข้งนี้บิดเลยครับวังจันทร์เอาไปสับศอกเหมือนเดิมครับแล้วก็หัวใจถือว่าเป็นหัวใจเพชรจริงๆนะครับโดนหนักขนาดนี้เลยไม่หยุดถือเป็นจุดเสน่ห์ของวังจันทร์นะคือจะมีลูกขู่แล้วก็ลูกเตะนะฮะก็เรียกว่าทั้งคู่มีแฟนเรียกว่าแฟนชื่นชอบถือว่าเป็นมวยระดับเกรด A เลยครับมวยแม่เหล็กแล้วก็มีแฟนพอๆกันครับ50-50เสียงเชียร์นั้นก็ก้ำกึ่งมากใกล้จะหมดยก3แล้วนะครับยังไม่หยุดนะครับปรากฏเขาจะวัดกำลังดูแล้วครับว่านายนั้นเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้อุ่มไม่เฉยๆครับโอเล่วังจันทร์ก็แม่ก็พยายามครับโอเล่ก็รู้แล้วครับโอเล่พยายามจะดึงวังจันทร์ก็พยายามจะขวางเอาไว้ครับไม่ให้ดึงครับสุดท้ายลงจนได้ครับนี่เป็นปลายยกหัวเหลี่ยมมวยนะครับคุณเพลในวันนี้เป็นมวยเข่ามาก่อนนะครับหมดยกที่3ครับดูครับแฟนชมภาพช้าครับนี่ช่วงก่อนจะหมดโยกครับโดนดึงเสียหลักล้มลงไปนี่ต้องชมกรรมการครับช่วยเป็นเซฟนักมวยนะครับจังหวะเข้าของวังจันทร์ครับซับซอกโอเล่นั้นค้ำแล้วแทงด้วยซ้ายยิงด้วยหมัดขวาครับชมกันต่อครับผ่านไปแล้ว3ยกต่อไปนี้เป็นยกที่4กรรมการดูว่านักมวยให้น้ำเปียกโชกเกินไปก็ใช้ผ้ามาเช็ดทำความสะอาดให้เล็กน้อยครับไม่ให้น้ำมากเกินเหตุยกที่4ครับครับวังจันทร์ก็ยังเดินตามสไตล์นะครับเพราะว่าจังหวะนี่อยู่นอกนี่เป็นรองแน่นอนครับอยากให้เป็นมวยจับตาต้องเหลี่ยมมวยโอเล่ครับเป็นการพลิกนะครับการทิ้วและเป็นนักมวยที่คนก็ใหญ่บอกว่าอยากให้เป็นมวยแล้วก็หมัดมวยรุ่นน้องไปศึกษานะครับแผนการชกเปลี่ยนไปแล้วนะครับวังจันทร์นั้นตัดสินใจเดินติดตัวเร็วขึ้นติดตัวแล้วก็จะกะเล่นนายครับเพราะว่ามวยเข่าอาชีพเดินอยู่แล้วแต่ว่าดูครับความที่เป็นมวยที่ค่อนข้างเล็กกว่าครับแล้วก็ความพลิ้วความเป็นมวยคลาสสิกของโอเล่ครับก็เอาตัวรอดออกไปได้ครับตัดลำตัวแล้วครับเมื่อเกาะไม่ติดก็หันมาเล่นงานลำตัวครับลูกนี้โดนยกทิ้งครับโอเล่จับแล้วดำลงไปตัดลำตัวอีกครับวังจันทร์แรกมากครับชุดนี้ไม่มีหยุดนะครับดูครับนี่ถือเป็นจุดเสน่ห์ครับของมวยคู่นี้จะสังเกตว่าไม่มีใครยอมใครนะฮะแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันสังเกตครับหมัดก็หมัดด้วยนะฮะอาวุธนั้นพอๆกันครับดูนะฮะหัวใจนะครับลีลาไอคิวมวยสู้กันทุกวินาทีครับช็อตต่อช็อตคุณทีผมทีครับดูครับขยับเตะซ้ายครับแม่ขึ้นเตะขึ้นแทงโอเล่วังจันทร์เดินเหมือนเดิมครับยก4
ดูครับโดนทีสกัดโอเล่ก็ตั้งบานนะครับพยายามจะพลิกไม่ได้ก็ลงมาตีครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยครับดักแทงซ้ายทำครับโดนวางจันทร์สับด้วยศอกโอเล่จับมาแทงหยุดไม่อยู่จริงๆครับต้องถือว่าเดินไม่หยุดนะฮะแต่โอเล่เนี่ยถือว่าพิ้วแล้วออกอาวุธเหมือนสั่งได้นะฮะพยายามจะต้านการบุกของวังจันทร์แต่ว่าไม่วังจันทร์นี่ไม่มีย่อท้อครับถือว่านี่เป็นที่ชื่นชอบมากสำหรับแฟนๆในวันนั้นนะครับซึ่งยอดค่าผ่านประตูก็ไม่ทะลุครับเรียกว่าทะลุเป้าไม่ต้องหยุดเหมือนกันครับแข้งนี้ของโอเล่ทำเอาวังจันทร์หยุดแต่ว่าหยุดไม่นานครับ3-4 วิเดินอีกแล้วครับเข้ามาใส่ต่อครับดูหัวใจครับสภาพร่างกายนะถือว่ายอดเยี่ยมมากครับแข้งนี้โอ้โหไม่ดูครับเสียหลักครับโดนเตะซ้ายโคเล่เตะซ้ายอัดกระเชือกนะครับเข้าไปแล้วดีครับความเล็กนะครับแล้วก็ถึงตีมาแล้วครับวันนี้มีปลายยกครับอยู่ที่มุมแดงนี่ครับช่วงสุดท้ายกิ๊กเนี่ยครับแม่ถือว่าเป็นลูกสวยเลยครับชมภาพช้าครับนี่ครับเข้าไปเดินไปแทงนะครับวังจังน้อยในขณะที่โอเล่ก็ตั้งครับตั้งสู้แล้วครับเนี่ยครับแทงคืนครับวังจันไปขวาโอเล่ก็สวนด้วยซ้ายอีกช็อตครับหมัดแลกศอกครับช่วงนี้นี่ครับคิดเรียกว่าเปิดตำราสู้กันทุกวินาทีครับแล้วก็มาถึงยกสุดท้ายครับยกที่5ตามกันต่อครับครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะโมคุณนี่นี่ชกได้คุ้มค่าและสมศักดิ์ศรีมากสี่ยกนี้ถือว่าคู่ที่เป็นอย่างยิ่งครับแฟนมวยก็ว่าเสียงเชียร์ก็ยังเหมือนเดิมครับ50-50ครับโดนรัดแล้วนะครับมวยตัวใหญ่ครับโอเล่ถูกตุ้มมากแต่ว่าเนี่ยครับความที่เราบุกมานานครับเดินมานาน4ยกกว่าแล้วขึ้นยก5แล้วครับขาก็เริ่มจะเปรี้ยวๆเป็นไปมากเป็นของธรรมดาครับแต่ว่าถามว่าหยุดไหมไม่หยุดครับวังจันทร์น้อยยังเดินเหมือนเดิมครับทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นครับเข้าไปใหม่ครับโอเล่พยายามจะดันนะครับดันหน้าแต่ว่าเบรกไม่อยู่ครับติดแบกวังจันทร์ไม่ได้ครับวังจันทร์เดินเข้าไปซับซอกแตะขวาครับดูครับเร่งขึ้นมาแล้วนะครับยกสุดท้ายยังเร่งได้ครับดูครับนะครับถอยออกมาก่อนหายใจโอเล่โอ้โหแข้งนี้ของโอเล่ครับก็ตึงเตะตึงแทงครับวายยกเต็มทีแล้วครับเริ่มจะผ่อนหายใจกันบ้างแข้งก็ยังเชียร์กันด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นมากครับดูครับปลายยกกลับเข้ามาใส่กันใหม่ครับหลังจากที่พักหายใจไปแม่ไม่ถึง10 วิเดินต่อครับวังจันทร์เนี่ยครับลูกขยันโอเล่นั้นลูกสวยงามลูกพิ้วครับไหวพริบปฏิภาณครับก็ถือว่าต้องรับใจกรรมการด้วยนะฮะว่าลูกขยันกับลูกที่จุกจิกออกวุฒิหมดยกสุดท้ายครับมาดูครับมวยเมื่อวันที่21 มกราคม 2534ครับคุณเมตตาเต็มชำนาญครับแม่ขึ้นไปให้กำลังใจวังจันทร์น้อยครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะโอเล่เกียรติวันเวไปครับรับเงินรางวัลพิเศษครับ1 ล้านบาทครับนี่ครับสดๆครับ1 ล้านครับสู้กันมา5 ยกเต็มๆครับสร้างความพอใจให้กับแฟนมวยเป็นอย่างยิ่งก็ถือว่า50-50ครับคู่ที่เป็นที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือซึ่งเป็นตำนานต้อง